ป็นเชฟมาจากเมืองจีนเหรอคะครับผมเมืองจีนซ่อเถาพูดไทยได้ใช่ไหมคะพูดไทยนิดหน่อยอ๋อได้นิดหน่อยครับผมนี่เจริญกรุง77อ๋อนี่ไงร้านนี้ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดตรงนี้มันจอดไม่ได้ถนนเจริญกรุงไงจอดรถตรงนี้ได้ชั่วโมง40บาทสวัสดีค่ะตาอยู่ถนนเจริญกรุงนะคะเจริญกรุง77นี่ไงร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดเขามีขายติ่มซำด้วยเอ๊ะแล้วเครื่องที่ทำเส้นสดจะไว้หน้าร้านตอนนี้ไว้ไหนแล้ววะเครื่องโมนี่เอามาจากเมืองจีนเลยเหรอคะใช่ค่ะเอามาจากเมืองจีนเลยโอ้โอ้เอาเครื่องมาจากเมืองจีนเลยเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอาเฉินอาเฉินพูดไทยได้ใช่ไหมคะพูดไทยนิดหน่อยอ๋อได้นิดหน่อยครับค่ะเปิดร้านมานานแล้วหรือยังคะสองปีกว่าแล้วเป็นเชฟมาจากเมืองจีนเหรอคะครับผมเมืองจีนซัวเถาอ๋อจากซัวเถาเนี่ยทำเองเลยเป็นเจ้าของร้านด้วยเป็นเชฟด้วยมีสองคนค่ะของหนูก็แค่ช่วยก๋วยเตี๋ยวหลอดของเราก็จะมาจากซัวเถาจะมีพวกหมูกุ้งอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นที่นึงก๋วยเตี๋ยวหลอดจะเป็นอย่างคุณค่ะคุณข้างนอกเลยค่ะเราจะนึ่งสดๆเลยค่ะแป้งทำสดๆนะคะแบบนี้นะคะเครื่องนึงจะเป็นเครื่องนึงค่ะเครื่องนึงเครื่องนึงมาจากตัวเขาเดี๋ยวจะทำให้ดูสดๆเลยอืมค่ะเชฟที่นี่เลยค่ะเชฟเขาเป็นเพื่อนกันอ๋อทั้งสองท่านเป็นเชฟจากเมืองจีนเหมือนกันนะคะก๋วยเตี๋ยวรอดมีไส้อะไรบ้างคะมีหมูมีกุ้งมีเนื้อวัวอ๋อมี3อย่างนะคะอันนี้ทำไส้หมูนะคะก็คือใส่หมูสับแล้วก็มีไข่ไก่ใส่เห็ดเป็นเห็ดหอมอ๋อถังนี้ใช่ไหมครับสำหรับทำก๋วยเตี๋ยวทำมาจากแป้งอะไรนะคะข้าวหอมมะลิโอ้แป้งจากข้าวหอมมะลิอ๋อต้องร่อนแป้งจะได้บางๆนะคะถาดใหญ่เลยมันเป็นแล้วนะคะใส่น้ำไปเลยใส่ไส้ไปเลยแล้วก็ใส่ผักเพราะว่าเราใช้เด็ดด้วยไฟด้วยประมาณ 2-3 นาทีก็สุกแล้วค่ะ3นาทีก็สุกแล้วนะคะตัวแป้งบางเลยดูความบางของแป้งนะคะแป้งบางมากคล้ายๆข้าวเกี๊ยวปากหม้อเนอะค่ะตัดก่อนแล้วก็โกยโอ้เต้าหู้ทอดค่ะเต้าหู้ทอดเต้าหู้ใช้ไฟแรงๆเลยนะคะน้ำมันท่วมแล้วก็เผื่อหิมะค่ะโอ้ขอดูเมนูมีภาษาจีนกับภาษาไทยนะซาลาเปาจะอยู่อยู่ชั้นบนค่ะเขาอยู่ชั้นบนขึ้นไปข้างบนเพื่อเขาอยู่ข้างบนซาลาเปานึ่งที่นี่ฝั่งนี้จะนึ่งนะคะใช่ใช่ซาลาเปานึ่งกองเสร็จแล้วแล้วทอดนี่เครื่องนึ่งนะคะมีจับเวลาด้วยเครื่องทำน้ำเต้าหู้ครับผมทำน้ำเต้าหู้ก่อนเขาทำแล้วแล้วน้ำเต้าหู้อยู่ข้างล่างค่ะนี่เมื่อกี้ที่เราไปดูเชฟทอดเต้าหู้ทอดนะคะตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวชิมน้ำเต้าหู้แอลมอนด์ก่อนนะคะเข้มข้นมากหอมแอลมอนด์รสชาติจืดๆนะคะเป็นรสธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลหวานจากแอลมอนด์หวานหอมเข้มข้นเลยแหละก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้ง108บาทแป้งก๋วยเตี๋ยวเป็นแป้งสด
ทำใหม่ๆทุกวันนะคะเดี๋ยวชิมเฉพาะตัวแป้งก่อนตัวแป้งก๋วยเตี๋ยวน้ำนุ่มแทบละลายในปากเลยอ่ะตัวก๋วยเตี๋ยวจะจืดรสชาติจะจืดน้ำซีอิ๊วก็จะเค็มหวานแต่ว่ารสไม่ได้ทำรสจัดนะคะถ้าอยากจะทานรสจัดก็ต้องกินคู่กับน้ำพริกแกล้มด้วยผักดองน้ำพริกทานคู่กับอะไรก็ได้อ่ะใช่ใช่กินกับน้ำพริกป่าป๋าชิมเฉพาะน้ำพริกก่อนรสชาติยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเผื่อเผ็ดเนาะนี่น้ำพริกจากตัวเถานะใช่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเผ็ดเหมือนน้ำพริกไทยหรือเปล่าเออเผ็ดเผ็ดเค็มอย่างเดียวเลยน้ำพริกแล้วก็มันคำนี้จะมีครบนะคะมีทั้งน้ำพริกแล้วก็ผักดองแต่ผักดองอะอร่อยจริงทานคู่กันอะอร่อยเลยแหละจะมีรสชาติเปรี้ยวนำแล้วก็หวานนิดๆตัดแก้เลี่ยนนะคะแล้วก็เผ็ดด้วยน้ำพริกกินคู่สองอย่างอร่อยนี่จานนี้เป็นเนื้อนะ100บาทให้กินก๋วยเตี๋ยวหลอดเปล่าๆอ่ะรสจะจืดๆอ่อนๆรสแบบธรรมชาติแต่อยากให้แบบมีรสชาติเข้มข้นขึ้นก็ให้ใส่ผักดองแล้วก็น้ำพริกตัวเนื้อเขาหมักมานะเนื้อไม่แข็งกระด้างนะคะพริกเผ็ดอยู่ลูกชิ้นเนื้อนะคะแบบทอดเขาจะโรยงาด้วยจานนี้55บาทเดี๋ยวตากินแบบเปล่าๆก่อนนะรสชาติยังไงลูกชิ้นเนื้อสัวเถาลูกชิ้นนี่เนื้อแน่นเลยแหละแต่ไม่เด้งนะเนื้อไม่เด้งเนื้อแน่นรสชาติก็รสของลูกชิ้นเค็มนิดไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นเสี่ยวหลงเปาเสี่ยวหลงเปานี่ทานกับน้ำพริกปลาปลานี่อร่อยมากอ๋อต้องทานคู่กับน้ำพริกพริกปลาปลาต้มโชว์ก็ได้ค่ะอ๋อค่ะโอ้ยตอนมาทีแรกร้อนมากร้อนระอุมากข้างในเป็นน้ำซุปเดี๋ยวต้องหั่นดีกว่าเนอะหั่นให้เห็นหมูสับยืมจานซาลาเปาหน่อยอู้มันมานานแล้วว่าเลยแข็งอะเห็นปะจริงๆก็คือต้องกัดกินทั้งคำนะแต่เราอยากให้เห็นไส้ข้างในไงข้างในเป็นไส้หมูสับแล้วก็ฉ่ำๆด้วยน้ำซุปหมูสับละเอียดน้ำซุปรสชาติหวานหวานธรรมชาติรสไม่จัดนะคะเต้าหู้ทอดสัวเถา120บาทตัวขาวนะคะนี่เป็นน้ำจิ้มแบบตัวเถาน้ำจิ้มนี้มาจากสัวเถานะคะค่ะสูตรของสัวเถาโดยตรงค่ะใบกุช่ายมันมีรสชาติอยู่ในตัวนะคะคนใต้เจียวชอบกินเต้าหู้ทอดค่ะขอบคุณค่ะขอชิมน้ำจิ้มอันนี้ก่อนรสชาติยังไงเค็มๆเหมือนน้ำซุปอ่ะหน้าตาเหมือนน้ำซุปเต้าหู้ทอดข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มให้ดูข้างในอันนี้จะจิ้มน้ำจิ้มแบบหวานเออน้ำจิ้มไก่แม่ประนอมซาลาเปาลาวาอ้าวอันนี้หมูนี่ซาลาเปาลาวา27บาทตัวไส้ลาวารสชาติหวานเค็มมัน
ส่วนตัวซาลาเปานะคะข้างนอกจะกรอบข้างในจะนุ่ม อร่อยอ่ะใต้รสชาติไม่หวานมากด้วยนะซาลาเปาหมูสับหมูละเอียดรสชาติเค็มนิดๆเผื่อหิมะ150บาทโรยด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ข้าวโอ๊ตข้างนอกจะกรุบกรอบกรอบข้างในเผือกเนื้อแน่นๆนะคะแล้วก็หวานจากน้ำตาลทรายแต่โรยน้ำตาลทรายไม่มากนะไม่หวานมากอุ้ยลูกค้ากลางวันกับตอนเย็นเยอะนะยังไงรายละเอียดของร้านตาจะลงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะถ้าชอบกดไลค์กดติดตามกันนะคะแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งจะมีแจ้งเตือนทุกวันศุกร์สวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ